เอาแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาครับจะมารีออฟอีกแล้วนะครับเราจะมารีออฟกางเกงตามที่ได้ตกลงสัญญากันไว้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราครับวัตถุดิบกันก่อนนะครับผมอันนี้ผมได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วโอเคครับดูซิครบไหมแป๊บหนึ่งนะครับยังเหลืออีก200นะครับโอเคเหลืออีก200เปล่าเต็มรอสักครู่นะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมเกือบครับอลูมิเนียมอลอยซ้ำนะครับเมื่อกี้เกือบไปแล้วดีกดหยุดทันเราเหลือบอร์ดไฟเบอร์เอ้ยบอร์ดเทอร์โมพลาสติกขาดไม้อีก1,000เทอร์โมพลาสติกฝุ่นเยอะน่าดูนะทุกคนผมจะจามอยู่แล้วเนี่ยใครอยู่กรุงเทพแล้วแบบภูมิแพ้หนักๆบ้างไหมครับผมนี่อาการหนักเลยเจอฝุ่นเจออากาศไม่ค่อยดีนี่จามน่าดูเมื่อกี้ขาด20โอเคโอเคครบแล้วทุกคนครบแล้วครับ200พอดีเป๊ะ
ในอันนี้เริ่มหายากขึ้นแล้วนะทุกวันนี้คนเขาแบบว่าเห็นค่าของมันละตอนแรกไม่ค่อยมีค่าเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมารีออฟกางเกงนะก่อนอื่นเราคราฟกางเกงก่อนเออผมก็ลืมซื้อลืมคราฟไว้เนาะโอ้โอ้ผิดผิดผิดจะไปซื้อทำไมล่ะดูผิดนะครับตาลายโทษทีหกอันเหรอต้องซื้อแล้วล่ะหมดปึ๊บอันหนึ่งทีสองอันนะใช้ไม้เท่าไหร่วะนี่ไม้1,200ตอนนี้ไม้ในตัวหมดนะครับเดี๋ยวมันจะไปยุ่งกับในโกดังของผมนะครับผมเลยไม่ชอบให้แบบว่าเอาไม้ให้มันเหมือนกับไปหักในโกดังที่เรามีอ่ะผมขี้เกียจจัดตู้ไงเจ็ดร้อยแล้วโอเคไม้มัน1,000เท่าไหร่นะลืมเลยเดี๋ยว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 เราต้องเปิดอีกเพื่อเพื่อไม้1,200ก็เหลือหนังเท่าไหร่นะหนัง4โอเคจัดไปครั้งเดียวสีทองฮาเลยป๋าสีม่วงโอเคได้ขายได้แต่ถ้ามันออกมาสถานะไม่ดีผมก็จะใช้เองนะครับตัวนี้มันเป็นเหมือนกับตัวไว้ เป็นพ่อค้าค้าขายนะครับตัวนี้โอเคครบแล้วขอจัดของเข้าตู้แป๊บก้อนหินก้อนหินก้อนหินเต็มตัวเลยหนักหนักหนักมากแล้วก้อนหินทำไมมันไม่ลดเลยวะก้อนหินนี่เต็มบ้านไปหมดแต่ไม้โคตรน้อยเลยมันตู้ว่างปะเนี่ยไม่ว่าง คงต้องเอามาใส่ตู้นี้ก่อนแล้วกันนะปกติผมจะชอบจัดตู้นะทุกคนจัดเป็นหมวดหมู่ไว้เวลาหาอะไรมันง่ายหมดยังแล้วไหนตู้เส้นใยพืชเอ้ยเส้นใยพืชอยู่ไหนเอ้ยเดี๋ยวบอกนะว่าไม่มีเลยโอเคมีอยู่มีแต่ว่าน้อยนะฮะเส้นใยพืชนี้อุ้ยผิดผิดโอเคขาดหินเอ้ยมีหินเกินมาในตัว500ไม้หมดยังเหลือ200น่าจะครบแล้วครับทุกคนอืมโอเคลืมอะไรเปล่าวะกระสุนนะมันไม่รวมกันนะแล้วก็มียางเอ้ยมีน้ำมันไขมันสัตว์เก็บก่อนนะครับป้าบเข้าไปโอเค
หาวิวดีๆนะครับนั่งรีออฟนี่นอนแช่น้ำตรงนี้แล้วกันไม่เวิร์กว่ะมุมนี้ดีกว่าบนต้นไม้ ตัวละครมันอาจจะอารมณ์ดีแล้วก็ครับออกมาได้ของดีๆก็ได้นะครับทุกคนครับอันนี้มันเป็นความคิดของผมเล่นๆนะฮะไม่ต้องมาทำตามหรอกเสียเวลาโอเคครับมารีออฟกันเลยเริ่มนะครับครั้งที่หนึ่งออกมาเป็นเกาะลำตัวต้านทานลดโอกาสการเป็นหนองเกาะขาแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานต้านทานดาเมจจากมนุษย์แล้วเกาะขานะครับต้านทานดาเมจจากมนุษย์และซอมบี้นะครับฟื้นฟูพลังงานแล้วก็ลดโอกาสเป็นหนองครับวันนี้ทำไมมันเขียวอย่างเดียวเลยเกาะขาฟื้นฟูแล้วก็ต้านทานดาเมจซอมบี้เกาะหัวเกาะหัวดีอยู่ต้านทานดาเมจจากมนุษย์จริงๆมันก็ดีนะอันนี้มาก่อนไปต่อเหมือนกับเป็นการเปิดช่องไว้รอรับหลายสแต็กนะครับอันนี้ก็มั่วนะครับอย่ามาเชื่อผมเกาะหัวขาลำตัวโอ้ได้เกาะรวมด้วยนะอันนี้เกาะลำตัวเกาะรวมเกาะขาแล้วก็ต้านลดโอกาสเป็นหนองนะครับทำไมเหรอมันเยอะเหรอเยอะก็เอามาไปก็ไปต่อรัวๆมานิ่งเลยครับไม่ค่อยมีสถานะดีๆนะครับอันนี้ดีหน่อยต้านทานดาเมจคิต้านทานดาเมจต่อจุดอ่อนแล้วก็ต้านทานดาเมจซอมบี้อันนี้ผมเวลาอ่านไม่อ่านเรียงนะผมอ่านแล้วแต่ผม อันนี้มีเกาะลำตัวฟื้นฟูพลังงานแล้วก็เกาะหัวเกาะขาต้านทานดาเมจจากสัตว์นะครับนี่แม็กเอชพีเกาะขาแล้วก็ดาเมจจากสัตว์ลดดาเมจนะฮะลดอากาศเป็นหนองต้านทานดาเมจจากสัตว์ซอมบี้เกาะขาไม่ค่อยดีผมก็ไม่อ่านนะฮะเฮ้ยอันนี้ก็แจมอยู่เกาะสูงสุดแล้วก็ต้านทานดาเมจจุดอ่อนนะเกาะลำตัวต้านทานดาเมจคริฟื้นฟูพลังงานลดอากาศเป็นหนองเกาะขาโอ้ไม่เวิร์กนะอันนี้โหทำไมมาแค่สองช่องอ่ะปกติถ้าแบบว่ามาแค่สองช่องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกไอเทมสีฟ้านะครับมันจะมาแค่สองแต่ครั้งนี้เอาสีม่วงมารีทำไมได้สองวะอันนี้ลดโอกาสเอ้ยอันนี้มีต้านทานดาเมจจุดอ่อนฟื้นฟู HP แล้วก็ HP สูงสุดโอ้วันนี้3สแต็กนะครับสีฟ้า3สแต็กต้านทานคีอันนี้ดีนะครับต้านทานดาเมจจุดอ่อนดีฟื้นฟู HP เต็มโอเค
เกาะหัวนะครับโอเคเลยอันนี้แจ่มนะโอ้โหคริติคอลต้านทานคีอีกแล้วครับท่าน ต้านทานคีอีกแล้วครับท่านจะเป็นลมโอ้โหถ้าเป็นลมกรีแล้วได้ต้านทานคีอีกแล้วนะครับกางเกงเออไม่ไหวไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวนะครับแถมสแต็กน้อยลงด้วยอันเดิมดีกว่าอีกไม่เกาะหัวถ้าต้านทานคิเพิ่มขึ้นมา 2.1% นี้ผมไม่เอานะเอาอันเก่านะครับอันเดิมถ้ามันเสียของฟรีก็ฟรีไปถ้าต้านทานคิมา 4.1 โอ้ของเดิม 2.4 แล้วไงอ่ะทำไมอ่ะมีต้านทานหลายอย่างนะอันนี้มันดีกว่าเยอะเลยนะทุกคนนะถ้าเอาอันนี้มาแล้วล็อกออฟนะไม่คุ้มเลยอ่ะขายมันจะได้สักกี่บาททุกคนลองไปคิดดูเอาแล้วกันถ้าเอาสีม่วงมาแล้วไปขาย 50,000 คนยังไม่ซื้อเลยอันนี้ขายประมาณสัก 90,000 ก็มีคนซื้อนะทุกคนฝั่งซ้ายอ่ะ 90,000 คนซื้อฝั่งขวา 90,000 ไม่มีคนซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูราคาตลาดกันเนาะตอนนี้เหรอกางเกงเมื่อเช้าผมยังเห็นแบบว่าคนขาย20,000เองนะฮะ20,000-30,000เองอันนี้ดีไปอาจจะซื้อมาใช้เองอันนี้ก็ดีนะลดดาเมจส่วนขาแต่ใครมันจะมายิงขาเรานะต้องเป็นคนที่แบบว่าพยายามน่าดูอะอาจจะเป็นแบบว่าถ้าเราเล่นโล่เรามีลดดาเมจส่วนขาอันนี้ดีนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะยิงขาคนที่ใช้โล่โอเคครับประมาณนี้น่าจะมีคนซื้อไปแล้ว 20,000-30,000น่าจะซื้อไปใช้กับตัวเด็กเขาอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนจริงๆควรมีนะตัวเด็กเราควรจะมีเกาะนะถ้าไม่มีนี่แบบเราโดนซอมบี้โดนอะไรตบนี่ตายเล่นตายแบบง่ายๆเลยไม่ดีเท่าไหร่นี่มีคนขายอยู่150,000-159,000อ๋ออันนี้เป็นตัวหลักผมขายไว้นะครับ159,000ต้านทานคลิกอาจจะมีคนสนใจเนาะรับไปเฮ้ยอันนี้70,000เองโอ้แจ่ม70,000ลดดาเมจส่วนขาด้วยโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณที่กดติดตามกันมาไว้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมารีออฟอะไรแล้วก็ติดตามชมได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ